ภาพที่สุดนะเรียกว่าอาพาธสูตรนะอาพาธก็แปลว่าความเจ็บป่วยนะอาพาธนี่แปลว่าความเจ็บป่วยนะสูตรที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยการเรียนรู้ต้นเหตุของนะความเจ็บป่วยและวิธีแก้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะพระไตรปิฎกเล่มที่24อาพาธสูตรข้อที่60นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลท่านพระคริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมนนท์ยังที่อยู่เทิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธความเจ็บป่วยของคริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันแปลว่าจะหายทันทีเลยเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้นะสัญญาแปลว่าความหมายรู้สิบประการเนี่ยก็หมายรู้ในองค์ความรู้สิบข้อนะที่เป็นองค์ความรู้ที่จะพาชีวิตเรานั้นนะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเข้าใจและปฏิบัติได้จะหายหรือทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บได้ดีที่สุดนั่นเองนะเอาคำว่าเป็นฐานะที่จะมีได้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพระคริมนนท์ฟังแล้วจะเข้าใจได้เพราะเป็นคนที่มีปัญญาฟังแล้วจะเข้าใจได้จะปฏิบัติได้แล้วก็จะหายจากโรคได้ฉับพลันทันทีเลยนะก็มีหลายท่านนะที่มาเข้าค่ายมาเรียนรู้มาเข้าค่ายก็ตามเรียนรู้ทางบ้านก็ตามนะโอ้ฟังเข้าใจมีปัญญาฟังเข้าใจปฏิบัติได้โอ้โรคหายฉับพลันเลยนะที่ได้มาแลกเปลี่ยนสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนะหายแบบเรี่ยงฉับพลันเลยก็มีหรือลดลงฉับพลันก็มีนะมีทั้งหายแบบหายหมดหรือว่าหายบางส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะเอาก็ลองดูเนาะพี่น้องมาเข้าค่ายเนี่ยจะหายประเภทไหนนะหายทั้งหมดก็ได้หายบางส่วนก็ได้นะโอ้ยหายแบบไหนก็ขอให้หายเถอะเนาะดีกว่าไม่หายอาจารย์ว่าหายแบบไหนก็เอานะนะอย่างน้อยก็มันหายบางส่วนก็ยังดีก็ใช่ไหมก็ทำก้าวหน้าไปเรื่อยๆหายได้ทั้งหมดเลยก็ยิ่งดีเนาะอ้าวเดี๋ยวก็มาเรียนรู้มาพิสูจน์กันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะมีนะทุกรุ่นน่ะจะมีท่านที่พอปฏิบัติไปได้ถูกต้องเนี่ยอาการไม่สบายมันลดลงฉับพลันเลยอย่างมหัศจรรย์นะลดลงบางส่วนก็มีลดลงทั้งหมดก็มีนะอันนี้ก็เรียกว่าโอ้เป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วล่ะนะสัญญา10ประการเป็นไฉนองค์ความรู้10ข้อเป็นอย่างไรนะมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทินวะสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนาภิรตะสัญญาสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอนาปานสตินะนี่ก็มีอยู่10ข้อนะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องเริ่มต้นเรียนจากอาทินวะสัญญานะอาทินวะนี่แปลว่าโทษหมายรู้ให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษนะแล้วก็แก้ไปที่ต้นเหตุให้ได้นะถ้ารู้ว่าเป็นโทษแล้วก็แก้ไปที่ต้นเหตุเลยนะเอาเรามาดูอาทินวะสัญญาดูกระอานนท์ก็อาทินวะสัญญาเป็นไฉนนะเป็นยังไงอาทินวะสัญญานะหมายรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นโทษหรือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เป็นโรคนะแล้วดับไปที่เหตุเลยนะทุกข์ก็จะดับนะสุขก็จะเกิดขึ้นโรคก็จะหาย
ความแข็งแรงความสุขก็จะเกิดขึ้นดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธหรือความเจ็บป่วยต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายคำว่าโรคกายในความหมายก็ครอบคลุมโรคทุกโรคในชีวิตของทุกชีวิตนะที่เหลือจริงๆคือการยกตัวอย่างที่ท่านว่ามาเป็นการยกตัวอย่างเช่นโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคฝีโรคเรื้อนโรคเรื้อนโรคฝีโรคกรากโรคมองคล้อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดทราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรคนะแต่ละโรคแต่ละอวัยวะนะแม้พี่น้องจะฟังมาแล้วไม่เห็นเข้ากับโลกเราเลยนะพระพุทธเจ้าไม่เห็นกล่าวถึงโลกเราเป็นเลยเราปวดแข้งปวดขาก็ไม่เห็นบอกว่าโลกปวดแข้งปวดขาโอ้ยเนาะมันก็โลกทุกโลกนั่นแหละแต่ให้ท่านไปพูดทุกโลกมันก็จะโอ้ยมันพูดไม่ไหวนะการเจ็บป่วยมันเยอะนะท่านก็ยกตัวอย่างเท่านั้นแหละนะความจริงก็คือทุกโลกกันแหละคำว่าโรคกายก็ครอบคลุมไปหมดแล้วและอาจารย์ก็ได้วิจัยมาแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคใดนะทั้งที่พระพุทธเจ้าระบุชื่อมาหรือไม่ได้ระบุชื่อมาถ้าใช้หลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะโรคหายได้เหมือนกันนะหายได้ทุเลาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจนะโอ๊ยทำไมไม่เห็นชื่อโรคเราเลย นะถ้าเราเป็นมะเร็งท่านไม่เห็นว่าโรคมะเร็งเลยนะ เราเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าก็ไม่เห็นว่าเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนะจริงๆก็โรคทุกโรคกันแหละนะครับทุกอวัยวะนั่นแหละนะอ้าวทุกโรคเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต้นเหตุเอาไว้ว่าต้นเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดโรคได้ทุกโรคเพราะฉะนั้นนะท่านใดที่มีต้นเหตุเหล่านี้นะแก้ที่ต้นเหตุไปเลยดับที่เหตุไปเลยนะตรวจเหตุไปทีละอย่างมีโรคขึ้นมาปุ๊บนะมีโรคหรืออาการไม่สบายตรวจดูต้นเหตุเลยพอตรวจต้นเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุเลยนะแล้วโรคก็จะลดลงอย่างปาฏิหาริย์นะทุกโรคอ่ะมีต้นเหตุดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาพาธมีปิตะไฟฤทธิ์ร้อนเป็นสมุฏฐานนะก็คือภาวะร้อนเกินสมุฏฐานหรือสมุทัยแปลว่าเหตุนะมีภาวะร้อนเกินเนี่ยเป็นเหตุนะภาวะร้อนเกินเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะถ้าเอาโดยย่อภาวะร้อนเกินนี่คือกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วไม่สบายแต่กระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วสบายไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคใดก็ตามนะโรคใดอาการใดถ้ากระทบสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วไม่สบายกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วสบายนั่นแหละเป็นภาวะร้อนเกินนะเพราะงั้นสิ่งที่กระทบเช่นอากาศอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆหรือสิ่งใดๆนะนี่แหละที่ถ้ามีฤทธิ์ร้อนกระทบแล้วก็ไม่สบายแต่กระทบฤทธิ์เย็นแล้วสบายนะอันนี้แหละเรียกว่าภาวะร้อนเกินนะนะความเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะร้อนเกินเป็นอย่างนี้มาดูความเจ็บป่วยอื่นอีกทีนี้อาพาธมีเสมหะนะน้ำฤทธิ์เย็นเป็นสมุฏฐานอาพาธมีวาตะลมฤทธิ์เย็นเป็นสมุฏฐานนะสมุฏฐานก็คือสมุทัยหรือว่าเหตุนะมีอาการเหล่านี้เป็นเหตุคืออาการเย็นเกินอาการเย็นเกินถ้าพูดโดยย่อคือกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วไม่สบายกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วสบายนะไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารสมุนไพรสิ่งใดๆวิธีการใดๆก็ตามนะถ้ากระทบเย็นแล้วไม่สบายแต่กระทบร้อนแล้วสบายอันนี้แสดงว่าเป็นภาวะเย็นเกิน
นะไม่ว่าเป็นโรคใดหรืออาการใดอยู่ในกลุ่มของภาวะเย็นเกินเวลาแก้ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้ามาแก้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรหรือวิธีการใดๆนะในสัดส่วนที่รู้สึกสบายหรือบางท่านน่ะเป็นทั้งร้อนทั้งเย็นพันกันเป็นทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันเรียกว่าร้อนเย็นพันกันถ้าเป็นร้อนเย็นพันกันเนี่ยนะอาการโดยย่อแบบง่ายเลยนะอาการแม่นๆที่ถูกตรงคือกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเดียวก็ไม่สบายกระทบสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเดียวก็ไม่สบายแต่กระทบทั้งสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็นผสมกันแล้วรู้สึกสบายนะโอเคนะอันนี้เราก็ใช้ทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆในสัดส่วนที่รู้สึกสบายก็จะเข้าไปรักษาโรคนั้นได้อันนี้เป็นร้อนเย็นพันกันนะใช้ร้อนใช้เย็นผสมกันในสัดส่วนที่รู้สึกสบายก็จะเข้าไปรักษาโรคได้นะเอาต่อไปอาพาธมีไข้สันนิบาตนะคือร้อนเย็นดินน้ำลมไฟแปรปรวนพิการอันนี้คือความเจ็บป่วยทุกความเจ็บป่วยนั่นแหละที่มันวินิจฉัยยากรักษายากนะถ้าวินิจฉัยยากรักษายากเนี่ยอันนี้เรียกว่านะอันนี้เรียกว่านะไข้สันนิบาตนะมันเป็นความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนนะเป็นไข้สันนิบาตนะอันนี้เวลาแก้เนี่ยถ้าเป็นไข้สันนิบาตเนี่ยโอ้อันนี้จะต้องทั้งนะทั้งปฏิบัติอริยสัจ4นะศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยสัจ4คือดับทุกข์ใจให้ได้แล้วก็ต้องทำกุศลนะดับทุกข์ใจที่ต้นเหตุแล้วก็ต้องทำกุศลเท่าที่จะทำได้แล้วทำควบคู่กับสมดุลร้อนเย็นจึงจะสามารถที่จะหายจากไข้สันนิบาตได้นะเป็นความเจ็บป่วยที่รักษายากอันนั้นมันเป็นของนายจอมันเป็นของใครนะนายจอเราไม่มีนะแต่นายจอนั้นมีไม้ตัวดำดำเข้ามาขวางอะนายจออาจารย์ไม่มีนะตัวดำดำนะทำไมในนั้นมีเป็นไงเขาหลบมาจากไหนอ่ะไวรัสนะเห็นไหมมันเป็นร้อนเกินหรือเปล่าฮะเป็นจอแยกเป็นไงอ่ะฮะเป็นไงโผล่มายังไงให้ทางฝ่ายสื่อทำไปอาจารย์ก็บรรยายไปนะเดี๋ยวซิมายังมาไหมเพื่อหายไป หายไปยังต้องไปดูข้างในนะลองสวิตช์มาดูซิเป็นไงบ้างลองสวิตช์อ้าวไปละหายไปละหายไปละขอบคุณสวิตช์หายไปละเขาโฆษณาขั้นรายการนะเขาโฆษณาขั้นระหว่างกันไปนะมาถึงไข้สันนิบาตแล้วนะอันนี้ไข้สันนิบาตคือความเจ็บป่วยที่วินิจฉัยยากแก้ยากนะถ้าไม่ใช่ระดับแพทย์พุทธศาสตร์เนี่ยไปไม่เป็นเลยใครเจอไข้สันนิบาตเนี่ยอยู่หมัดด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะมันไม่ใช่การใช้วัตถุมารักษาอย่างเดียวนะมันจะต้องใช้ทั้งความดีพลังวิบากดีทั้งพลังใจไร้ทุกข์ด้วยพลังกุศลคือพลังวิบากดีพลังบุญคือพลังชำระกิเลสหรือว่าชำระทุกข์ใจอย่างถูกเหตุให้ได้นะมันถึงจะโอ้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาเรียกว่าต้องใช้พลังใจไร้ทุกข์พลังดีงามแล้วก็พลังสมดุลร้อนเย็นรวมทั้งพลังวิธีการต่างๆที่เหมาะสมที่ใช้แล้วสบายนะอันนี้จะยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะแก้ได้นะ ต่อไปอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนนะฤดูกาลก็มีผลนะในการดูแลสุขภาพเนี่ยฤดูกาลก็มีผลเรื่องฤดูกาลเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะอาจารย์อธิบายโดยย่อก็ได้นะเรื่องฤดูนี่นะฤดูกาลเนี่ยเวลาเราอากาศเปลี่ยนปุ๊บแล้วเราเกิดอาการไม่สบายขึ้นนี่นะเวลาแก้เราต้องแก้ที่อากาศเปลี่ยนด้วยคือถ้าเรารู้สึกไม่สบายกับอากาศใดก็ให้เราแก้พิษของอากาศนั้นเช่นไม่สบายกับอากาศร้อนก็ให้แก้พิษร้อนของอากาศด้วย
ไม่สบายกับอากาศเย็นก็แก้พิษเย็นด้วยนะคือเรารู้สึกกระทบอากาศแบบใดที่เรารู้สึกไม่สบายเราจะต้องแก้พิษของอากาศนั้นด้วยนะอย่างเช่นถ้าเรากระทบร้อนแล้วไม่สบายเราก็เพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่มีกำลังที่สุดในสัดส่วนที่ทนร้อนได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่สัดส่วนที่ไม่รู้สึกร้อนเลยไม่ใช่นะมันจะเป็นเราเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่เรารู้สึกแรงเต็มที่สุดที่สู้กับอากาศร้อนได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะชีวิตคนเรานั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเพิ่มเย็นไปจนไม่รู้สึกร้อนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเราจะดีสุดเก่งสุดมันจะได้เพียงแค่ว่าเราเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่เราแรงเต็มที่สุดแล้วทนร้อนได้ดีที่สุดนั่นคือจุดที่แข็งแรงที่สุดถ้าใครไปเพิ่มเย็นมากกว่านั้นนะเพิ่มเย็นลดร้อนไปมากกว่านั้นเข้าไปเนี่ยอันนี้จะไม่ได้แล้วทีนี้มันจะกำลังตกแล้วพอกำลังไม่เต็มจะทนร้อนไม่ดีทนเย็นไม่ดีมันซ้อนกลับแล้วนะทีนี้ทนร้อนก็ทนได้ไม่ดีทนเย็นก็ทนได้ไม่ดีนะถ้ากำลังไม่เต็มแล้วนี่จะเสียไปหมดเลยนะอันนี้เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะเสร็จแล้วอ้าวถ้าเราไปรู้สึกไม่สบายกับอากาศเย็นถ้าเรารู้สึกไม่สบายกับอากาศเย็นนี่นะมันก็จะมีว่านะเราไม่สบายกับอากาศเย็นเนี่ยนะหรือความเย็นใดๆไม่สบายกับอากาศเย็นเนี่ยวิธีแก้เราก็ต้องเพิ่มร้อนลดเย็นใช่ไหมแต่เราเพิ่มร้อนลดเย็นนี่เราเพิ่มที่ถูกต้องคือเพิ่มในสัดส่วนที่เรารู้สึกแรงเต็มที่สุดแรงเต็มที่สุดที่เราสามารถที่จะสู้กับอากาศหนาวได้ดีถ้าเราแรงเต็มที่สุดเราจะสู้กับความเย็นได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปเพิ่มความร้อนมากไปกว่านั้นน่ะแรงจะไม่เต็มนะแรงมันจะตกนะทีนี้ถ้าเพิ่มร้อนมากกว่านั้นน่ะแรงมันจะตกเราจะทนเย็นก็ทนได้ไม่ดีทนร้อนก็ทนได้ไม่ดีมันจะตีกลับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเพิ่มร้อนเข้าไปจนไม่รู้สึกหนาวเลยนี่ไม่ได้นะมันจะได้แค่ว่าเราเพิ่มร้อนลดเย็นในสัดส่วนที่เราแรงเต็มที่สุดแล้วทนหนาวได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวการปรับสมดุลร้อนเย็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะแต่มันจะทนร้อนทนหนาวได้ดีนะเนี่ยเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดนะครับโอเคอ้าวต่ออาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออันนี้ก็ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมอก็เช่นนะขี้เกียจออกกำลังกายนะขี้เกียจนะทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้นะต่อไปอาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอันนี้ก็ขยันเกินนะขยันเกินนี่ก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ในประเด็นเรื่องความขยันกับความขี้เกียจเนี่ยคนเรามันต้องขยันพอดีอ่ะจึงจะแข็งแรงที่สุดเอ๊ะขยันพอดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะขยันพอดีเนี่ยมันมีสองแบบนะแบบหนึ่งนี่การดูแลสุขภาพทั่วไปใช้วิธีการทั่วไปที่ไม่ใช่การใช้แรงกำลังนะการดูแลสุขภาพทั่วไปที่ไม่ใช่การใช้เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยเราดูแลสุขภาพในสัดส่วนที่เรารู้สึกสบายนะแบบไหนที่สบายก็เอาแบบนั้นนะอันนั้นอาจจะเป็นจุดที่เราแข็งแรงที่สุดโรคหายได้มากที่สุดนะโรคหายหรือทุเลาได้มากที่สุดอยู่ตรงนั้นแต่การใช้เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยคนละอย่างนะการใช้เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยต้องใช้สูตรพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งชีวิตต้องให้มันลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่งอย่าให้มันกิลมัทธะอย่าให้มันทรมานเกินนะเป็นอย่างไรเราลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่งในขีดที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือนี่แหละลำบากในขีดที่เบิกบานใช้เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยเราลำบากในขีดที่เบิกบานนะไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เรี่ยวแรงกำลังทำกิจกรรมการงานอะไรก็แล้วแต่นะให้เราลำบากในขีดที่เรานั้นเบิกบานที่สุดนะสดชื่นที่สุดหรือสนุกนะมันยังเบิกบานได้สนุกได้สดชื่นได้นั่นคือจุดที่แข็งแรงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมันกิลมัทธะมันทรมานเกินเนี่ยไม่ดีแล้วมันเบิกบูดแล้วเราใช้เรี่ยวแรงกำลังออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมการงานต่างๆมันจน
มันเบิกบูดแล้วนี่นะเบิกบูดแล้วไม่สนุกแล้วนะมันสะทุกสะทกสะท้านแล้วนะสะเทือนแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะหรือมันไม่แช่มชื่นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแช่มชื่นไม่ออกแล้วสดชื่นไม่ออกแล้วนะมันมีแต่บื้อๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าใช้แรงมากเกินอย่างนั้นนะมันจะเสื่อมอันนั้นนะร่างกายเราจะนะเสียพลังไปมากจนเกินไปและขบวนการทำงานของร่างกายจะเกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษขึ้นกดและความร้อนที่เป็นพิษนั้นนะมันจะทำร้ายชีวิตของเรามันจะขับออกไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังแบบนั้นเซลล์จะเสื่อมเนี่ยอาจารย์อธิบายอันนี้เกินนะเกินอันนี้เกินพอดีส่วนที่ไม่เกินพอดีนี่แหละลำบากในขีดที่เบิกบานได้นี่แหละนะอันนี้ดีแต่ถ้าไปถึงขั้นในเบิกบูดแล้วเนี่ยนะเบิกบูดแล้วไม่สนุกแล้วไม่แช่มชื่นแล้วอันนี้เป็นโทษแล้วนะหรือใครไม่ค่อยกายบริหารเลยนะไม่ค่อยใช้เรี่ยวแรงเลยเนี่ยอันนี้ชีวิตก็จะไม่ผลิตเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลำบากเขาจะไม่สร้างร่างกายให้แข็งแรงสู้ความลำบากเขาจะสร้างแบบอ่อนแอเช่นท่านใดที่ใช้แรงพอสมควรใช้แรงกำลังพอสมควรกล้ามเนื้อมันจะแน่นแน่นแกร่งแกร่งนะแต่พอเลิกใช้แล้วเป็นไงพอเราไม่ใช้เป็นนานเข้าเป็นไงมันจะอ่อนๆใช่ไหมมันจะอ่อนๆเละๆเหลวๆมันจะอ่อนๆเละๆเหลวๆมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นน่ะนี่เห็นไหมถ้าไม่ค่อยได้ใช้เรี่ยวใช้แรงมันจะไม่มีกำลังและสภาพที่ไม่มีกำลังเนี่ยมันจะไม่มีกำลังในการดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตมันจะไม่มีพลังสลายสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตเนี่ยคือจุดที่สำคัญนะก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้มันหย่อนยานจนย่ำแย่แล้วนะไม่ค่อยได้ใช้เรี่ยวแรงกำลังแล้วจะไม่ดีจะไม่แข็งแรงนะครับคนเราต้องฝึกใช้กำลังอย่างพอเหมาะพอดีแล้วดีที่สุดถ้าใช้กำลังอย่างพอเหมาะพอดีนะพลังชีวิตจะสร้างเซลล์ของเราร่างกายของเราให้แข็งแรงสู้ความลำบากแล้วกดและความร้อนที่ร่างกายผลิตขึ้นมาที่เป็นพิษนะชีวิตก็สามารถมีกำลังที่จะขับออกได้เพราะเขามีพลังเขาจะดูดสิ่งที่ดีมาเลี้ยงชีวิตได้ขับสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตได้เราจะแข็งแรงนะเพราะคนที่จะแข็งแรงเนี่ยต้องใช้กำลังเนี่ยนะในขีดที่ลำบากนะใช้กำลังให้ลำบากในขีดที่เบิกบานได้แต่ยังเบิกบานได้ยังสนุกได้ยังแช่มชื่นได้นี่ดีแต่ถ้าเมื่อใดเบิกบูดนะไม่สนุกแล้วไม่แช่มชื่นแล้วรู้สึกทรมานแบบนั้นไม่ดีนะครับเนี่ยก็ต้องกายบริหารหรือทำกิจกรรมการงานต่างๆเนี่ยให้มันพอเหมาะนะที่จะเราจะแข็งแรงที่สุดนะอ้าวผ่านนะตกลงเนี่ยอาจารย์อธิบายอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังเนี่ยได้อธิบายไปแล้วนะอันนี้ก็ขยายรายละเอียดไปเอาให้พอเหมาะพอดีนะเปลี่ยนพักให้พอดีดีที่สุดอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลึกซึ้งไปถึงวิบากกรรมว่าวิบากกรรมนั้นก็มีผลต่อการดูแลสุขภาพนะนี่คือความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะคนเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องวิบากกรรมด้วยนะวิบากร้ายเนี่ยก็ก่อโรคได้นะทั้งวิบากร้ายในอดีตหรือในปัจจุบันหรือทั้งสองอย่างสังเคราะห์กันนะส่วนวิบากดีเนี่ยก็จะช่วยให้แข็งแรงความหนาวความร้อนนะความหิวนะความหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะอันนี้เป็นต้นเหตุของโรคทั้งนั้นแหละนะหิวเราก็จะไปยากอะไรก็กินนะกระหายเราก็ดื่มนะไม่ใช่หิวก็อดอยู่งั้นนะหิวก็กินเนาะถ้ามันมีกินหิวก็กินกระหายก็ดื่มนะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็ไประบายออกนะหรือมันไม่ยอมระบายออกเราก็หาวิธีระบายออกให้มันโล่งให้มันสบายนะไม่งั้นมันเก็บพิษไว้นะมันทำให้พิษระบายออกไม่ได้นะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูกระอานนท์นี่เรียกว่าอาทีนวะสัญญานะอันนี้เป็นโทษนะที่เราจะต้องกำจัดออกนะโดยสรุปเนี่ยก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พบว่าวิบากร้ายนะพลังวิบากร้ายนี่จะไปจับกับร้อนเย็นไม่สมดุล
นะไปก่อโรคได้ทุกโรคเลยนะนะวิบากร้ายเดี๋ยวจะจับกับร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วก็ก่อโรคได้ทุกโรคนะส่วนพลังตรงกันข้ามนะพลังวิบากดีจะไปจับกับสมดุลร้อนเย็นสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สลายโรคได้ทุกโรคนะนี่เป็นความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นะอ้าวนะทีนี้เราก็จะได้มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันว่าเออประเด็นเรื่องสมดุลร้อนเย็นนี่นะสมดุลร้อนเย็นนี่มันทำให้คนเราแข็งแรงหรือเจ็บป่วยได้อย่างไรนะเรามาทำความเข้าใจอันนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับสมดุลร้อนเย็นไว้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเกี่ยวข้องกับสมดุลร้อนเย็นเอาไว้นะที่จะสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์นะอาจารย์จะพาพี่น้องไปเรียนที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างไรนะเอาเรามาดูในพระไตรปิฎกที่11ก่อนนะพระไตรปิฎกเล่มที่11นะข้อที่293นะพระไตรปิฎกที่11ข้อที่293นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะผู้ใดจะมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนั้นต้องประกอบด้วยเตโชธาตุนะก็ต้องเป็นผู้ที่พยายามนะทำความร้อนในร่างกายของเราเตโชธาตุก็คือความร้อนในร่างกายของเราประกอบด้วยเตโชธาตุคือความร้อนในร่างกายของเราอันมีวิบากคือพลังสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนั้นนะความร้อนนั้นต้องเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านใดสามารถทำสมดุลร้อนเย็นของชีวิตได้นะก็จะทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะเพียรทำอันนี้ก็จะได้โรคน้อยทุกข์น้อยแล้วก็ทำให้ร่างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียรด้านอื่นๆต่อไปนะซึ่งก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะ อ้าวทีนี้ก็มาดูนะว่าการที่ชีวิตนี่ทำให้เตโชธาตุคือความร้อนในร่างกายนั้นเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักนะสมดุลร้อนเย็นนั่นเองจะเป็นวิบากคือพลังสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนั้นเขามีกลไกอย่างไรนะเขามีพลังความร้อนเย็นที่สมดุลนั้นมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บเราลดลงได้อย่างไรนะเอาเรามาดูกันเอาหลักง่ายๆก่อนอาจารย์อธิบายหลักง่ายๆก่อนนะให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วจะอธิบายที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอันดับแรกเป็นวิทยาศาสตร์ที่ชีวิตเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองก่อนเข้าใจได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองให้เรากระทบอากาศร้อนมากเย็นมากชีวิตที่กระทบอากาศร้อนมากเย็นมากเนี่ยสบายไหมไม่สบายนะอ่อนเพลียไหมอ่อนเพลียนะเวลาเรากระทบอากาศร้อนมากเย็นมากไปสังเกตนะเราจะไม่สบายแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียนี่จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ร้อนเกินเย็นเกินเนี่ยเมื่อขณะเป็นอากาศข้างนอกนะมากระทบกับชีวิตของเราเนี่ยพลังชีวิตของเราเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายนี่คือสัจจะเป็นอย่างนี้ชีวิตจะรู้สึกไม่สบายและชีวิตเนี่ยเอาสิ่งที่กระทบนั้นไปเป็นแรงของเราไม่ได้แต่เสียแรงดันออกเราจึงอ่อนเพลียนะเนี่ยก็จะเห็นความจริงอันนี้ในยะเดียวกันถ้าในชีวิตของเรานี่นะรับสารหรือพลังงานนะข้างในตัวเรานะในยะเดียวกันนะในตัวเราเลยนะข้างในตัวเลยเนี่ยถ้ามีสารหรือพลังงานในตัวเนี่ยที่มันร้อนเย็นไม่สมดุลนะมันร้อนเกินมันเย็นเกินเนี่ยชีวิตเราจะสร้างความรู้สึกไม่สบายขึ้นมานอกจากสร้างความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาแล้วเขาก็จะเอาไปเป็นพลังของเราไม่ได้เขาจะเสียพลังดันออก
เมื่อเขาเสียพลังดันสิ่งนั้นออกเนี่ยเราก็จะอ่อนเพลียนะชีวิตก็จะอ่อนเพลียนะแล้วก็รู้สึกไม่สบายนี่เราจะเป็นโรคได้ทุกโรคตรงกันข้ามอากาศไม่ร้อนมากไม่เย็นมากสบายไหมสบายนะอากาศไม่ร้อนมากไม่เย็นมากเราจะรู้สึกสบายมีแรงไหมจะมีแรงเพิ่มเห็นไหมถ้าไม่ร้อนมากไม่เย็นมากเราจะสบายแล้วก็มีแรงเพิ่มนั่นหมายความว่าชีวิตเรานั้นจะรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากชีวิตจะสร้างความรู้สึกสบายขึ้นมาและที่ชีวิตมีกำลังแสดงว่าชีวิตเอาสิ่งที่ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินหรือสมดุลร้อนเย็นน่ะไปเป็นพลังของชีวิตชีวิตเราจึงมีแรงเพิ่มขึ้นนะในยะเดียวกันนะถ้าในตัวของเราในตัวของเรานั้นนะมีสารหรือพลังงานที่ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเนี่ยนี่แหละเราจะรู้สึกสบายแล้วก็มีแรงที่สุดเพราะชีวิตจะเอาสารหรือพลังงานที่ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินนะไปใช้ประโยชน์ได้ไปเป็นแรงของเราได้เราจึงมีแรงเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะชีวิตจึงควรเรียนรู้ที่จะนะรับเอาสิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปนะเข้าไปแล้วเป็นพลังสมดุลร้อนเย็นแล้วก็ระบายสิ่งที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปจากชีวิตนะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับก็ปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆอ้าวทีนี้ลองมาดูนะพี่น้องมาดูว่านักวิทยาศาสตร์เขาพบอะไรอ่ะที่สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือสอดคล้องกับผู้ที่สามารถตรวจสอบตัวเองได้นะนักวิทยาศาสตร์ได้พบอะไรนะนักวิทยาศาสตร์นี่ได้พบว่าชีวิตคนเรามีระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังนะหน้าตาแบบนี้อยู่ที่แนวกระดูกสันหลังของเราระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังจะแผ่กระแสประสาทไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเราด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่ารีเฟกต์นะรีเฟกต์นี่คือการเกรงตัวของกล้ามเนื้อที่จะบีบเอาสิ่งที่เป็นอันตรายออกไปจากชีวิตนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าปฏิกิริยารีเฟกต์จะเกิดขึ้นเมื่อมีอันตรายมากระตุ้นอันตรายที่มากระตุ้นมีอะไรบ้างเชิงกลคือสิ่งที่มากระแทกชีวิตความร้อนนะสารหรือพลังงานที่ร้อนเกินหรือสารเคมีนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยารีเฟกต์คือการหดตัวของกล้ามเนื้อที่จะบีบเอาอันตรายเหล่านี้ออกไปจากชีวิตกล้ามเนื้อก็จะเกร็งค้างนะกล้ามเนื้อก็จะขาดเลือดมาเลี้ยงเกิดอาการปวดมึนชาต่างๆแล้ว ก็เป็นโรคได้ทุกโรคนะกลไกนี้เกิดขึ้นที่ใดของร่างกายถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นโรคได้ทุกโรคนะนอกจากภาวะร้อนเกินแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าภาวะเย็นเกินก็ทำให้เกิดนะปฏิกิริยารีเฟกต์ได้เช่นเดียวกันนะรีเฟกต์การหดตัวของกล้ามเนื้อดังนั้นชีวิตนี่ไม่ว่าจะกระทบกับสิ่งที่ร้อนเกินหรือเย็นเกินเนี่ยชีวิตก็จะต้องเกิดปฏิกิริยารีเฟกต์คือการผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเอาสิ่งที่ร้อนเกินหรือเย็นเกินนั่นน่ะออกไปจากชีวิตของเรานะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะกล้ามเนื้อก็จะเกรงค้างถ้ามีพิษร้อนเกินหรือเย็นเกินตกค้างกล้ามเนื้อก็จะเกรงค้างของดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียจะออกไม่ได้นะกลไกนี้เกิดขึ้นที่ใดของร่างกายก็จะเป็นโรคทุกโรคนี่คือกลไกการเกิดโรคทุกโรคตรงกันข้ามกลไกการหายโรคเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปได้แล้วใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปนะเมื่อระบายสิ่งที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปกล้ามเนื้อจะคลายตัวเพราะไม่มีพิษต้องบีบออกกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวไม่ต้องไปบีบพิษออกแล้วเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกนะแล้วเมื่อเราใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปชีวิตก็จะย่อยแล้วก็ดูดไปเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรงแล้วก็จะสลายโรคขับโรคออกไปนะนี่คือจุดที่จะทำให้เราแข็งแรงนะชีวิตนั้นเมื่อเราได้สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นนะก็จะเกิดความแข็งแรงขึ้นนะนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีกลไกหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะในการกำจัดโรคนะเมื่อเราได้สมดุลร้อนเย็นนี่แหละนะจะมีกลไกอยู่หลายอย่างที่จะทำให้เรานั้นหายหรือทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากเช่นกลไกของเม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดขาวก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีถ้าเขาได้สมดุลร้อนเย็นนะเม็ดเลือดขาวไม่ว่าจะเป็นโมโนไซต์แมโครฟาจเดเรติกเซลล์นิโตรฟิลอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลมาเซลเม็ดเลือดขาวเหล่านี้นะเขาจะไปโอบโรคและตัวก่อโรคแล้วก็หลั่งเอนไซม์น้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิสนะอันนี้คือการหลั่งเอนไซม์น้ำย่อยมาสลายโรคและตัวก่อโรคนะแล้วเขาก็จะขับออกไปจากร่างกายของเราทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังอันนี้แหละที่จะทำให้โรคทุกโรคลดลงได้หายได้นะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนะเป็นตัวกำจัดโรคและตัวก่อโรคทั้งหมดโดยเฉพาะเลยนะยังมีกลไกอื่นๆอีกนะกลไกอินเตอร์โฟรอนเป็นต้นหรือกลไกของเปอร์ล็อกซิโซมนะกลไกของเปอร์ล็อกซิโซมเนี่ยเราก็จะเห็นถึงว่านะในชีวิตของเราเนี่ยในเซลล์ของเราเนี่ยนะในเซลล์ของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบต่างๆที่ทำงานแตกต่างกันไปหนึ่งในนั้นนะเซลล์ก็คือเนื้อเยื่อของเราเล็กๆๆๆทั่วตัวนี่แหละนะส่วนประกอบของร่างกายเราทั่วตัวนี่แหละเขาจะมีแต่ละส่วนแต่ละส่วนส่วนเล็กๆย่อยๆเนี่ยเซลล์เขาเรียกว่าส่วนเล็กๆนี่นะนะเนื้อเยื่อของเราเล็กๆๆๆทั่วตัวนี่มารวมกันมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเปอร์ล็อกซิโซมเปอร์ล็อกซิโซมจะทำหน้าที่สลายสารพิษต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าได้สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายแล้วก็ดูดไปเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรงเขาจะเอาไปเป็นแรงเป็นพลังของชีวิตเมื่อชีวิตมีแรงมีพลังมีศักยภาพเขาจะทำหน้าที่ของเขาตามปกติอย่างเปอร์ล็อกซิโซมก็จะทำหน้าที่สลายสารพิษนะเม็ดเลือดขาวก็สลายโรคและตัวก่อโรคต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะหรือกลไกอื่นๆอีกมากมายในร่างกายของเราที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าสามารถสลายโรคได้อย่างมหัศจรรย์นะสลายโรคและตัวก่อโรคได้เมื่อเขามีศักยภาพมีความแข็งแรงมีพลังเขาจะมีแสนยานุภาพหรือศักยภาพหรือความสามารถในการสลายโรคขับโรคออกไปได้นะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะอ้าวทีนี้เมื่อพี่น้องรู้แล้วว่านะโรคเกิดโรคหายได้อย่างไรนะด้วยกลไกของสมดุลร้อนเย็นเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันวินิจฉัยโรค